สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับชาวฟิโนเมนานะครับวันนี้เพชรนะครับมากับรายการ Expert Delivery นะครับรายการที่จะพาผู้เชี่ยวชาญนะครับมาร่วมพูดคุยเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับผ่านวิดีโอคอลที่จะส่งตรงความรู้ดีๆนะครับถึงบ้านท่านทุกคนเลยนะครับเทสสัญญาณเสียงสักเล็กน้อยนะครับว่าผู้ชมทางบ้านนะครับได้ยินเสียงเพชรชัดเจนไหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันกับบลจ. TMB AM East Spring นะครับภายใต้หัวข้อ2ปัจจัย The New Hopeของเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้ครับเพชรอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณบดินทร์พุทธอินทร์นะครับ Investment Strategy Manager TMB AM East Spring ครับอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเพชรนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านนะครับได้ยินเสียงชัดมั้ยฮะเดี๋ยวลองเทสเสียงกันสักครู่นะครับว่าสัญญาณเราชัดเจนมั้ยครับเพราะอันนี้เราเป็นการ Work From Home ที่ต่างคนต่างอยู่นะไลฟ์เป็นคนละที่นะครับวันนี้คุณบดินทร์เริ่มไลฟ์ฟอร์มโฮมนานยังครับประมาณ2วีคแล้วครับเป็นไงฮะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นวันสงกรานต์ที่ดูเงียบเหงานะครับแต่ว่าทำเพื่อชาตินะครับก็วันนี้ก็สวัสดีวันสงกรานต์ทุกท่านนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้เป็นวันครอบครัวด้วยนะครับก็ดีละนะฮะอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะครับครับจริงครับโอเคครับสัญญาณน่าจะชัดเจนดีนะครับโอเคครับงั้นเราเข้าหัวข้อกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมเปิดด้วยหัวข้อ The New Hope ของเศรษฐกิจและการลงทุนโลกแสดงว่าความหวังครั้งนี้นี่มันยังไงครับความหวังใหม่อันนี้เราจริงๆไม่ใช่พรรคการเมืองนะฮะ The New Hope เป็นความหวังครั้งใหม่แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยประเด็นเรื่องของ New Hope เนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะสวนกระแสบางท่านนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนก็มีหลายค่ายนะครับที่บอกว่าน่าจะซึมยาวนะครับแต่ก็มีหลายค่ายเหมือนกันรวมทั้งเราด้วยนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะฟื้นตัวเร็วนะครับแต่แค่เราเห็นสัญญาณนะครับหลายๆส่วนนะครับว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้ในเรื่องของภาวะการลงทุนนะครับภาคเศรษฐกิจเนี่ยเริ่ม recovery ได้ไวขึ้นนะครับมากกว่าเหตุการณ์ในอดีตนะครับเลยเราเลยตั้งท็อปปิกวันนี้ว่า the new hope นะครับประมาณนี้นะครับเราไปส่องปัจจัยดีกว่าครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณบดินทร์มองว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดรุนแรงและเร็วจริงแล้วมันก็จะอาจจะจบเร็วและกลับขึ้นมาและเร็วเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูหัวข้อในวันนี้กันนะครับว่าเราจะดูหัวเราจะดูอะไรกันบ้างว่ามอนิเตอร์จุดไหนนะครับที่เรามองว่าเป็น The New Hope นะครับว่าประเด็นแรกแน่นอนครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นเรื่องของตัวดูมุมมองก่อนโควิดหลังจากนี้นะครับสิ่งแรกที่เรามองเรื่องของประเด็นโควิด-19 ตัวนี้เนี่ยเราเชื่อว่านะครับทั่วโลกจะเกิด recession นะครับครับคนใจเฮ้ยเกิด recession ถอยนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแต่สิ่งที่เราเชื่อต่อคือเราเชื่อว่ามันจะเป็น recession ที่ไวที่สุดและ recovery ไวที่สุดครับเรามองว่ามันไม่ได้อยู่กับเรานานอันนี้คือประเด็นแรกครับมานะครับสาเหตุอะไรนะครับที่เรามองว่าเรื่องของ recession เนี่ยน่าจะอยู่กับเราไม่นานนะครับครับก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการการกระตุ้นทางด้านการเงินนะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะ aggressive มากๆนะครับเกี่ยวกับ monetary policy แล้วก็ fiscal policy นะครับที่รัฐบาลกลางนะครับอัดนโยบายการคลังมาแบบรวดเร็วแล้วก็ใช้แบบการชุดใหญ่ใช่ครับขณะที่การเงินก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับมีการ proactive นะครับมีการ forward looking ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าก็เปรียบเทียบนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กับปี2008เนี่ยมันจะมีความรุนแรงหรือเลวร้ายมากกว่าปี2008ไหมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบด้วยกันช็อตต่อช็อตเลยนะครับเราจะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรามองว่าอาจจะเป็นช่วงของเวลา DCA หรือ Dollar Cost Average นะครับเป็นช่วงเรียกว่าทยอยสะสมอย่าไปบู๊นะฮะอย่าไปบู๊เต็มที่เราก็ไม่ได้บู๊สุดโต่งเหมือนกันนะครับเราก็มองเป็นทามมิ่งในช่วงสะสมนะครับในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงแต่เห็นไหมครับเรามาร์กไว้นิดนึงว่าเป็นช็อตเทอมเพลนลองเทอมเกนนะครับอาจจะต้องกั้นใจคือลงปุ๊บมันไม่ได้ขึ้นทันทีหรอกครับแต่ว่ามันอาจจะมีดาวไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดแต่ในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากที่เรามีตัวฟันเฮ้าส์พอร์ตนะครับส่งไปให้ทางฟิโนมีนาเนี่ยนะครับเราก็มีการมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ดูเรื่องของธีมว่ามันยังน่าสนใจเหมือนเดิมไหมนะครับหลังจากถูกดิสรัปไปรอบเนี้ยนะครับเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบเนี้ย
มัน disrupt หรือมันกระทบนะครับเกี่ยวกับกองที่เราลงทุนไปหรือเปล่าแล้วมุมมองข้างหน้าเนี่ยเรายังมองบวกนะครับกับตัวพอร์ตตรงนี้หรือเปล่าหรือเรามีการปรับพอร์ตยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังช่วงท้ายนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยท่านใดมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับประมาณทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนฟีโนมิน่านะแล้วก็ลงทุนในฟันเฮ้าส์พอร์ตกับทางทีม BAM ไปสปริงไปแล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาอัปเดตกันว่าหน้าตาพอร์ตเป็นอย่างไรแล้วมุมมองวิวในอนาคตเป็นยังไงนะครับแล้วก่อนอื่นเลยประเด็นที่สำคัญในวันนี้ที่อยากรู้เลยก็คือว่า Global Recession เนี่ยหลายๆคนพูดถึงแล้วหลายๆสำนักนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีเมนชั่นเริ่มที่จะบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะมีการถดถอยแล้วแหละใช่ครับจริงๆผมไปดู GDP ก่อนนะครับผมให้ดูหน้า GDP ก่อนจริงๆเนี่ยเราทำไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษานะครับอาจจะเป็นคอนเซนซัสของเดือนมีนานะครับซึ่งวันนี้มันเป็นกลางเดือนเมษาแล้วต้องบอกว่าคอนเซนซัสเปลี่ยนไวมากนะครับต้องเล่าก่อนวันนี้นะครับผมเอา GDP ของนักลงทุนประเทศหลักๆมาให้ดูนะครับก็เป็นทั้งสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนนะครับถ้าเราไปดูครับตัวเลข GDP ปี2020เนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดไปดูคอนเซนซัสนะครับ US เนี่ยน่าจะติดลบประมาณ6นะครับอืม3นะครับยูโรโซนนะครับยุโรปเนี่ยน่าจะติดลบประมาณ3กลางๆนะครับส่วนจีนเนี่ยน่าจะบวกอยู่ประมาณ3นะครับส่วนของ GDP ของเขาเรียกว่า Q on Q ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับเป็นคอนเซนซัสตอนต้นเมษาแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเลขอาจจะเปลี่ยนแต่ให้ดูแพทเทิร์นยังเป็นแพทเทิร์นเดิมนะครับแพทเทิร์นนี้บอกอะไรเราครับคุณเพชรผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะเห็นนะครับไตรมาส1เนี่ยเราไปเจอโควิดช่วงแบบท้ายๆไตรมาสถูกไหมครับเริ่มล็อกดาวน์กันแบบยังไงเพราะฉะนั้น impact เนี่ยมันจะยังไม่ชัดเจนนะครับมันจะไปชัดเจนเนี่ยตอน Q2 นะครับ Q2 เนี่ยสหรัฐยุโรปเนี่ยชัดเจนมากๆกลับขากันนะครับจีนจะเริ่มฟื้นนะครับถ้าไปดูคอนเซนซัสของไตรมาส1นะครับจีนจะติดลบประมาณ 6.6 ครับนะครับสำหรับไตรมาสที่1นะครับส่วนไตรมาสที่2เนี่ยปัจจุบัน real time เนี่ยนะครับ consensus อยู่ประมาณสัก 2.5 โดยประมาณแปลว่า pattern เนี้ยยังใช้เป็น pattern นี้ได้นะครับแปลว่าไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ประเทศหลักๆเริ่มฟื้นตัวคือ Q on Q ครับอันนี้คือภาพที่เราอยากให้ชมแบบ overall ทั้งตรงนี้ก่อนทีนี้เราไปดูก่อนว่าครับผมเชิญเลยครับอ๋อแสดงว่าที่จะประกาศงบ Q1 มาในแต่ละบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายังไม่สะท้อนยังไม่ได้สะท้อนเต็มนะครับอาจจะเป็น Q2 ที่แบบเริ่ม bottom นะครับตรงนั้น okay. นะครับไปต่อได้เลยครับผมถัดไปเนี่ยผมอยากให้ดูก่อนในส่วนของ scenario ที่เราทำไว้นะครับหรือว่ากรณีต่างๆที่มันมีโอกาสเกิดอันเนี้ยจริงๆเราทำไว้เราเคยทำก่อนหน้านี้ครับทำสมัยตอนเกิดโควิดในจีนตั้งแต่เดือนมกราเราทำ scenario ของจีนนะครับซึ่งตอนนั้นเราทำให้เป็น base case คือเคสที่เราให้น้ำหนัก base case มากที่สุดประมาณ 60-70% นะครับแล้วทำ drawdown เอาไว้เนี่ย 10-20% นะครับแล้วก็ recovery period เนี่ยน่าจะจบในสักประมาณ2เดือนซึ่งมันก็ตามนั้นนะครับวันนี้นะครับเรามาทำเป็นเค้าเรียกว่าglobal นะครับเป็นแบบ global case นะครับ global scenario ครับวันนี้เราก่อนที่เราจะ recommend ว่าสินทรัพย์ไหนน่าสนใจไม่น่าสนใจเนี่ยเราต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าเรามอง forward looking ข้างหน้าเนี่ยยังไงนะครับสิ่งที่เราเห็นคือถ้าเรามอง best case ได้ไหมเป็น V shape หลายๆคนพูดกันก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีโอกาสแต่น้อยนะครับสมมติว่าจับพัดจับผูเจอเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากนะครับต้องเล่าก่อนทีนี้อาจจะยังไม่เจอเรื่องวัคซีนครับworst case ล่ะเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกคุณเพชรว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าเราให้น้ำหนักไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือมาตรการทางการเงินการคลังเนี่ยออกมาเร็วนะครับแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองว่าโอกาสเกิดได้มากที่สุดคือ best case คือตลาดจะเป็น U shape เราให้น้ำหนักมากที่สุดที่ 60% นี่ครับให้คุณเพชรฟังต่อนะครับว่าอีเลียดล่ะเรามองยังไงเราก็เชื่อว่าไตรมาส2เนี่ยตลาดยังคงผันผวนอยู่แต่สิ่งที่เราจะเห็นคือความรุนแรงมันจะไม่เท่าไตรมาส1ที่เราเห็นช่วงปลายไตรมาสนะครับที่ขึ้นลงวันละ 10% นะครับเราเชื่อว่าจากมาตรการเนี่ยนะครับคนจะเริ่มดูมีความหวังมากขึ้นนะครับทีนี้ตลาดเนี่ยเรามองว่ามันจะเริ่มนะครับนิ่งสักก่อนปลายไตรมาส2แล้วจะเริ่มเป็นฐานตัว U ที่เริ่มเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับประมาณไตรมาส3แล้วจะเริ่มแบบตลาดจะ confidence เนี่ยเค้าเรียกว่าเชื่อมั่นแบบเต็มที่เนี่ยสักประมาณไตรมาส4อันนี้คือสมมติฐานนะครับที่เรามองไว้สำหรับซีนาริโอต่างๆนะครับหรือว่ากรณีต่างๆนะครับทีนี้ผมก็ให้ดูต่อว่าแล้วอะไรล่ะที่มันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเบสซีนาริโอนะครับหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะมองเป็นเดอะนิวโฮป
นะครับของเศรษฐกิจการลงทุนนะครับไปดูหน้าถัดไปครับครับอันแรกเรื่องของนโยบายการเงินครับนะครับในส่วนของตัวนโยบายการเงินเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นในสไลด์นะครับว่ามันเป็นเส้นของนโยบายการเงินนะครับของประเทศต่างๆนะครับในนโยบายการเงินของประเทศต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโดยปกติเนี่ยครับเวลาเฟดเนี่ยนะครับในอดีตนะเวลาเขามองเศรษฐกิจนะครับหรือจะขึ้นหรือลงดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของ data dependent นะครับคือพูดง่ายครับคุณเพชรจะขึ้นหรือลงดอกเบี้ยขอดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจก่อนเหมือนเป็น reactive มั้ยต้องรอเวลาถูกต้องใช่ครับเขาจะดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนถ้าเงินมันเฟ้อนะครับก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินไม่เฟ้อก็ลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นถูกมั้ยครับทีเนี้ยพอเขาขึ้นหรือลงดอกเบี้ยเสร็จเขาก็จะมีผลกระทบต่อนะครับดู react ของตลาดดู react ของตัวเศรษฐกิจแต่รอบนี้เขาไม่ดู react สังเกตไหมครับว่าลดดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บประชุมฉุกเฉินลดต่ออีกครับนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่เฟดที่เดียวมันเกิดกับธนาคารกลางหลายๆประเทศรวมถึงแบงก์ชาติบ้านเรานี่คือเรื่องของการเงินพอเราไปดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เขามีการทำแบบ proactive คือเขา forward looking ไปข้างหน้าครับเรามาดูต่อเรื่องของนโยบายการเงินอื่นๆผมอยากให้ดูหน้านี้ครับผมมีการเปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าเรื่องของนโยบายการเงินกับการคลังเมื่อเทียบกับปี2008นะครับในหน้าที่7ที่เราดูกันนะครับก็คือมาตรการนะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูปี2008นะครับมันเริ่มเกิด global recession เนี่ยสักประมาณปลายปี2007ครับถูกไหมครับทีนี้เนี่ยกว่าที่ Fed เนี่ยจะเริ่มมีการ action หรือมีการทำอะไรจริงๆเนี่ย QE เนี่ยออกมาไตรมาส4ของปีถัดมา คือพูดง่ายๆทิ้งมา9เดือนนะครับคุณเพชรกว่าคือพูดง่ายตอนนั้นเนี่ยล้มไปแล้วไปค่อยมาฟื้นฟูครับแต่รอบนี้ต่างกันครับคุณเพชรครับเขาออกช็อตแรกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับปุ๊บเขาลดดอกเบี้ยช็อต2เขาทำ QE พอ QE ตลาดยังไม่มั่นใจเขาทำ QE แบบ unlimited ครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นถัดมาครับในส่วนของตัวนอกจากการทำ QE แล้วเนี่ยนะครับมันมีอีกอันนึงนะครับที่เฟดมีการขยายยูนิเวอร์สนะครับหรือว่าการขยายสินทรัพย์เนี่ยเข้าไปลงทุนก็คือปกติเราจะเห็นเฟดซื้ออะไรครับก็เป็นบอนด์ครับ MBS ABS ถูกไหมครับครับพันธบัตรรัฐบาลเองถูกต้องนะครับคือไม่เทคลิสต์นะครับไม่เอาความเสี่ยงนะครับวันนี้เขาซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยทั้งระยะสั้นนะครับขณะเดียวกันระยะยาวระยะกลางก็ซื้อและล่าสุดนะครับไปดูแถวที่3นี่นะครับตัว Primary Market Corporate Credit นะครับตัวนี้คุ้นๆกันไหมครับคือพูดได้ง่ายเฟดเนี่ยเข้าไปซื้อตราสารในตลาดแรกของภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขว่าไม่ต่ำกว่า 3B ลบหรือ Investment Grade คุ้นๆไหมฮะBSF ของเรา Corporate Bond Stabilization Fund นะครับตัวนี้เหมือนของบ้านเราเลยแต่ว่าใช่แต่ว่าของบ้านเราเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นวงเงินเพิ่มเติมที่ใครมาขอแล้วกันแต่เฟดเนี่ยเขาไปเข้าซื้อเลยนะครับขณะเดียวกันแถวถัดมาครับที่ผมอยากให้ดูคือเขาขยายยูนิเวอร์สไปอีกล่าสุดนะครับเขาไปซื้อในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตลาดรองนะครับขยายยูนิเวอร์สสามารถซื้อแบบ non investment grade ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวเนี้ยตลาดแรกเขาต้องการให้สภาพคล่องนะครับกับบริษัทนะครับไม่ให้เกิดขาดการขาดสภาพคล่องแต่ตลาดรองเนี่ยเขาสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนนะครับสร้างเขาเรียกว่าความเสถียรภาพให้กับตราสารหนี้นะครับเนี้ยก็เป็นการ back upนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นรอบนี้การเงินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาคธนาคารกลางเนี่ยออกมาเร็วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบ proactive นะครับคือออกมาเพื่อลดผลกระทบนะครับเพื่อเยียวยานะครับไม่ได้ฟื้นฟูเหมือนในอดีตนะครับถ้าเป็นเมื่อ2008เนี่ยมี Raymond Brothers หรือหลายบริษัทก็ทำท่าว่าจะล้มไปแล้วแหละถึงจะค่อยมาช่วยอุ้มหรืออัดฉีดต่างๆแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนไปยังไม่มีบริษัทไหนที่มีดีท่าว่าจะผิดนัดชนะนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทางเฟดเองได้ออกมา proactive ก่อนในเรื่องมาตรการถูกต้องครับใช่ครับครับและตัวหลังจากเราครับผมแล้วตัวที่อัดฉีดนี้มองว่าก็ชุดใหญ่จะเต็มมากกว่าปี2008อีกถูกไหมครับใช่ครับจริงๆเนี่ยมันมียูนิเวอร์สที่เรามองไว้ได้นะว่าเป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะทำเหมือน BOJ ก็ได้นะขยายยูนิเวอร์สซื้อ ETF อันนี้เราติดตามมันอยู่ถ้าเมื่อไหร่เขาทำแบบนั้นผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสวิ่งแรงๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามมาตรการตรงนี้ต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูการคลังกันต่อเมื่อกี้เราดูภาคการเงินไปแล้วที่ว่าเป็น1ปัจจัยปัจจัย2นะครับเราไปดูเรื่องของนโยบายการคลังหรือ Fiscal Policy ครับรอบนี้ครับน่าสนใจครับคุณเพชร
ปกติเนี่ยนะครับการคลังเนี่ยนะครับจะออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องผ่านพวกสภาผ่านครม.ต่างๆรอบนี้ขอแบบฉุกเฉินนะครับแล้วแต่ละที่ครับจะเห็นได้ว่าออกมาครับจริงๆเรียลไทม์นะตอนนี้แต่ละที่ใช้มาตรการเขาเรียกว่านโยบายเนี่ยนะครับงบประมาณเนี่ยเกิน 10% ของ GDP ประเทศไปแล้วนะครับอันเนี้ยอัปเดตไปแล้วผมแค่ทำไว้แค่ล่วงหน้าแค่อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยอัปเดตไปเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขาออกมาไวมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เห็นครับทีนี้รูปถัดไปครับทุกคนจะเห็นได้ชัดว่าความแตกต่างระหว่างปี2008กับ2020ครับที่เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า GDP นะครับหน้าถัดไปนะครับเป็น GDP นะครับของปี2008กับ GDP ของปี2020ที่เป็นนะครับว่าในปี2008เนี่ย GDP อยู่ประมาณ14ล้านทริลเลียนนะครับ14ล้านล้านนะครับวันนี้อยู่ประมาณ21ล้านล้านนะครับปี2008นะครับคุณเพชรเขาใช้วงเงินในการกระตุ้นเนี่ยนะครับหรือการคลังเนี่ยประมาณแค่8แสนล้านนะครับทริลเลียนนะครับ8แสนล้าน US นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ 5% ครับใช่ที่เป็นประมาณ 5% ครับเนี่ยใช้2ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับประมาณ 10% ทั้งที่วิกฤตยังไม่เกิด อันนี้คือประเด็นที่2ที่ผมจะให้ดูหน้าถัดไปครับบางคนบอกเฮ้ยมันมีแค่สหรัฐหรือเปล่าที่ใช้การคลังตรงนี้เนี่ยครับผมเทียบให้ชัดเจนเลยว่าการคลังปี2008กับการคลังปี2020ของแต่ละประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันใช้มากกว่าตอนนั้นนะครับ 2-3 เท่านะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าการเงินการคลังเนี่ยมาเร็วและมาแรงมากนะครับหน้าถัดมานะครับเมื่อกี้คือมาตรการที่ลดผลกระทบเยียวยาแต่สุดท้ายเนี่ยแหละครับคือต้นตอว่าอะไรคืออีกหนึ่งแฟกเตอร์นะครับที่เรามองว่าเราน่าจะเริ่มมีความหวังครั้งใหม่นะนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้ครับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อสิ่งแรกที่เราเห็นคือเขาเรียกว่ามาตรการการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับหรือพวกโซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยเริ่มเห็นผลนะครับถ้าเราไปดูแถวบนครับนะครับอังกฤษนะครับฝรั่งเศสเริ่มมีตัวเลขที่ทรงตัวมากขึ้นนะครับแต่ตัวสเปนเยอรมันอิตาลีที่เราเคยกังวลก่อนหน้านี้เริ่มมีผู้ติดเชื้อที่มีอัตราที่ลดลงอันนี้คือความหวังที่เรามองว่าถ้ามันลดลงอย่างมีนัยยะอย่างต่อเนื่องนะครับเรามองว่าตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเริ่มกลับมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ3ประเด็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการคลังนะครับแล้วก็มาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับเราเชื่อว่าจะเป็น3มาตรการนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจและการลงทุนเนี่ยนะครับกลับมาฟื้นตัวได้เร็วแล้วอาจจะเป็นเขาเรียกว่า recession ที่ไวที่สุดรวมถึงเป็น bear market ที่สั้นที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรามองไว้นะครับทีนี้ผมอยากชวนคุณเพชรนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูเปรียบเทียบนะครับปี2008กับ2020นะครับในแง่ของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การลงทุนในหน้าถัดไปนะครับอยากให้ดูตรงนี้วันนี้ครับถ้าเรามาดูพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับในปี2008เนี่ย2008ผมถามก่อนว่ามันเกิดอะไรมันเกิดตอนนี้ครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดการเก็งกำไรนะครับในสินทรัพย์ทุกคนทราบกันคือ MBS ถูกไหมครับครับแล้วประกอบกับเขาเรียกว่าความไม่รัดกุมนะครับความหลาหลวมในปล่อยสินเชื่อปล่อยสินเชื่อนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยธนาคารหลายแห่งเนี่ยก็ได้มีการมาร่วมลงทุนในตราสารประเภทนี้ถูกไหมครับครับพอทีเนี้ยราคามันโอเวอร์ชูตมันปรับตัวขึ้นแรงขึ้นไปเนี่ยพอมันเกิดฟองสบู่เนี่ยนะครับครับเริ่มต้นจากเลมานบาร์เทอร์ที่ล้มไปปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแบงก์ก็ล้มตามเกิดการผิดนัดชำระมันกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ครับถูกไหมครับอืมแล้วมาตรการแตนตอนนั้นเรกูเลเตอร์ในภาคการเงินการคลังเนี่ยครับถ้าพูดกันตรงๆคือมันไม่ได้มีมาตรการที่รัดกุมการกำกับดูแลที่เข้มงวดปัจจุบันถูกไหมครับพอมาดูปี2020พัน2020มันเกิดอะไรนะครับอันแรกเลยเนี่ยมันเกิดในโรคระบาดแปลว่ามันไม่ได้เกิดจากการเก็งกำไรถูกไหมครับมันเกิดในทุกภาคธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมครับมันเกิดเรื่องของเขาเรียกว่า economic shock นะครับพอเกิด economic shock เนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มีนะครับมันก็ไปเกิดเรื่องของ income shock ทำให้รายได้นะครับของคนเนี่ยไม่มีตามนะครับทีนี้ทุกคนก็เริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะเกิด economic shock นะครับเกิด income shockมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดวิกฤตเหมือนปี2008หรือเปล่าผมเชื่อว่ามันจะเกิดการถดถอยแต่ผมยังไม่ได้เชื่อว่ามันจะเกิดวิกฤตต้องแยกกันนะครับเศรษฐกิจถดถอยคืออะไรครับเศรษฐกิจคือ GDP เราเนี่ยนะครับหดตัวลงติดต่อกัน2ไตรมาสถูกไหมครับใช่ครับแต่ crisis เนี่ยนะครับเกิดเขาเรียกว่าวิกฤตนะครับทำให้แบบล้มเป็นโดมิโนผมเชื่อว่าภาพมันยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะความแตกต่างในวันนี้อย่างที่ผมเรียนคุณเพชรไปครับว่าอันแรกเลย
ถาบันการเงินนะครับมีความเข้มงวดมีความรัดกุมในการปล่อยสินเชื่อครับหน่วยงานกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกลต.นะครับตลท.นะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับจริงๆไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ทุกที่นะครับมีการกำกับดูแลที่ดีขึ้นนะครับการเงินการคลังนะครับมีมาตรการที่ออกมาเพื่อเยียวยาเพื่อลดผลกระทบมากกว่าการฟื้นฟูนี่คือสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตัวเลขนะครับถ้าด้านซ้ายเนี่ยในแง่ของพวก PMI เราจะเห็นได้ว่าภาคการผลิตนะครับภาคการบริการเนี่ยนะครับตอนนั้นอ่ะหดตัวลงต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงวันนี้ยังทรงตัวได้อย่างใกล้ๆ50อาจจะต่ำกว่า50แต่ลดลงไม่เยอะนะครับชัดข้างล่างถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการว่างงานเราจะเห็นได้ว่าวันนี้ถ้า real time ตัวเลขเนี่ยมันอยู่ประมาณ 4.4 นะครับเขาคาดกันว่าตัวเลขผู้ว่างงานเนี่ยน่าจะถึง 10% แต่วันนี้ต้องไม่ลืมว่าในมาตรการการคลังนะครับที่เขาออกมาเมื่อสักประมาณสัปดาห์เศษๆเนี่ยมันมีในเรื่องของการเอาเงินให้กับประชาชนชาวอเมริกันถูกไหมครับตั้งแต่ 12,000 ดอลลาร์นะครับสูงสุดก็ 3,000 ดอลลาร์เพื่อมาประคองในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงเขาเรียกว่าเงินอุดหนุนการประกันการว่างงานแล้วก็ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่กี่วันนี่ฮะเฟดเนี่ยให้ในเรื่องของเขาเรียกว่าวงเงินเกี่ยวกับ SME นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยได้มีสายป่านได้มีสภาพคล่องในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นตัวเลขหลังจากนี้ที่เราคอนเซิร์นกันนะครับคุณเพชรไม่ว่าจะเป็นพวกการขอสวัสดิการการว่างงานนะครับเรื่องของตัวเลขผู้ว่างงานเราอาจจะเริ่มเห็นตัวเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะครับในเดือนพฤษภาคมอันนี้ต้องจับตาดูนะครับทีนี้มาดูชาร์ตด้านขวาครับชาร์ตด้านขวาความน่าสนใจอยู่อย่างนี้ครับถ้าเราไปดู S&P 500ครับจะเห็นได้ว่ามันลงเนี่ยอย่างต่อเนื่องค่อยๆลงค่อยๆลงแต่มันกินระยะเวลาครับประมาณ350วันทำการประมาณปีครึ่งนะครับเกือบ2ปีนะครับแต่รอบนี้นะครับมันลงมาประมาณ 33% 34% ในช่วง30วันทำการรอบที่แล้ว 50% เนี่ยประมาณ350วันทำการแปลว่ามันเกิดจากความแพนิคล้วนๆเลยนะครับวิกถ้าเราไปดูครับช่วงสักประมาณปลายมีนาเนี่ยประมาณกลางมีนาครับขึ้นไปแตะถึง80ต้นมีนาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก30ต้นๆแต่วันนี้ไทม์เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ40ลดลงมาครึ่งนึงแปลว่าเขาเริ่มลดความกังวลนะครับเขาลดความแพนิคผันผวนยังอยู่ไหมผมเชื่อว่าความผันผวนยังอยู่แต่ความแพนิคลดลงต้องนิยามอย่างนี้ครับหน้าถัดไปครับค่อนข้างจะสรุปได้ชัดเจนนะครับว่า2008มันต่างกันยังไงระหว่างต้นเรื่องนะครับกับการประคองเศรษฐกิจครับครับแล้วก็ผมมีอีกหน้านึงนะครับหน้าที่15นะครับอยากให้ทุกท่านดูตามนี้นิดนึงครับเราจะได้เห็นคือบางคนบอกดูวิกนะครับดูชัดเจนอยู่แล้วจริงๆเนี่ยครับตัวนี้สะท้อนค่อนข้างชัดเจนหน้าที่15ก็คือจะเป็นเรื่องของเราจะเห็นว่าตลาดนะครับมันเทรดในแต่ละวันเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์เชนในแต่ละวันเนี่ยบวกลบค่อนข้างเยอะในช่วงที่ตลาดแพนิคช่วงกลางเดือนมีนาเห็นไหมครับแต่หลังสักประมาณวีคที่3ของมีนาครับคุณเพชรครับสิ่งที่เราเห็นคือแกลบมันเริ่มลดลงจากบวก10ลบ10กลายเป็นบวก5ลบ5ครับสะท้อนอะไรสะท้อนความกังวลของคนที่ลดลงอันนี้คือภาพที่ผมให้ไว้ครับหน้าถัดไปครับไปดูในฝั่งของตราสารหนี้ฮะอันเนี้ยก็สะท้อนในสเปรดของตราสารหนี้แพนนะครับจะเป็นเรื่องของสเปรดระหว่าง investment grade นะครับกับ high yield นะครับตัวบนเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของ investment grade กับgovernment bond ตัวล่างเนี่ยจะเป็น high yield กับตัว government bond นะครับแม้กระทั่ง investment grade นะครับคุณเพชรสิ่งที่เราเห็นคืออะไรฮะ investment grade คนยังแพนิคเลยใช่นะครับจะเห็นได้ว่าสเปรดทางขึ้นน่าจะเซฟแล้วแหละใช่ใช่ใช่วันนี้คนเข้าหาตัวพันธบัตรรัฐบาลอย่างเดียวแต่วันนี้ถ้าเกิดเอาพล็อตกราฟต่อแบบ real time เนี่ยนะครับสเปรดลดต่ำลงสะท้อนถึงคนเริ่มลดความกังวลลงอันนี้คือผมอินโทรให้ดูว่าเนี่ยนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปว่าอะไรที่มันจะเป็น the new hope ทีนี้ผมมาสรุปนะครับหน้าถัดไปให้ดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ทำไมนะครับเราถึงมองว่าเป็น time to accumulate หรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ต้องทยอยสะสมแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมาตรการออกมาเร็วนะครับทั้งการเงินการคลังสองผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยสะท้อนข่าวร้ายไปเยอะมากแล้วนะครับสาม valuation จริงๆอันนี้ผม 50-50 คือไม่ค่อยอยากดู valuation เท่าไหร่เพราะบางครั้งเนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนหรือว่าพวก PE พวกนี้มันยังไม่สะท้อนตัวเลขที่แท้จริงนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือความผันผวนลดลง sentiment ดูดีขึ้นขณะเดียวกันเนี่ย drawdown เนี่ยหรือว่าจุดที่มันปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดเนี่ย
มันอยู่ใกล้เคียงกับระดับในตลาดที่เป็นขาลงทั้งนั้นที่มันยังไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเกิดไครซิสอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองไว้ว่าเป็นช่วงที่น่าจะเริ่มทยอยสะสมนะครับทีนี้ไปดูนิดนึงครับในส่วนของตัวอีกหน้านึงผมอยากเล่าหน้านี้มากเลยนะครับอยากกระตุกอารมณ์ของทุกท่านนิดนึงนะครับใช่เลยภาพนี้เป็นเรื่องของ market emotion นะครับคือต้องเล่าให้คุณเพชรฟังก่อนว่าโดยปกติครับคนจะชอบนะครับลงทุนในเฟส1นะครับถ้าเกิดผมให้คุณเพชรดูเนี่ยเฟส1 2 3 4เนี่ยถ้าอย่างนี้เราเห็นภาพไอ้ตัวเฟสตรงเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงตอบได้เหมือนกันว่าจะลงไม่ปลายเฟส3ก็ต้นเฟส4ถูกไหมครับครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับคุณเพชรลองนึกเล่นๆว่าผู้ลงทุนชอบเฟสไหนลองผิดคุณเพชรลองเดาเล่นๆน่าชอบเฟสแรกใช่ครับเพราะอะไรฮะลงปุ๊บเขียวปั๊บถูกไหมฮะบางคนบอกทำไมไม่ชอบเฟส4ใช่บางคนบอกเฟส4เนี่ยมันเพิ่งขึ้นมายังไม่มั่นใจครับขอรออีกแป๊บนึงพอรอแป๊บนึงมันเข้าสู่เฟส1เหมือนกันเลยครับยิ่งราคาแพงคนเขาเรียกว่ายิ่งลงปุ๊บยิ่งเป็นบวกปั๊บคนยิ่งชอบเนี่ยแหละครับคือจุดที่มันเสี่ยงที่สุดนะครับแต่พอเฟส2คนก็ยังมีคนเข้าซื้อนะเพราะคนบอกว่าเขาเรียกว่ามันย่อตัวลงมาโอเคเป็นจังหวะเข้าซื้อแล้วแต่เชื่อไหมครับพอเข้าเฟส3แทนที่คนจะต้องซื้อคนกลับกลัวเพราะมันลงมาลึกมากคนกลับขายอันนี้แหละครับผมอยากฝากทุกท่านว่าวันนี้เราไม่ค่อยเห็นตลาดลงดิสเคาท์ลงมาเนี่ย 20-30% ทุกคนบอกเฮ้ยถ้าลงเฟส3แล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็ลงต่อผมบอกผมก็ไม่ได้เถียงว่ามันมีโอกาสลงต่อคนเนี่ยชอบไปมองจุดต่ำสุดแต่ผมบอกว่าจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนคนฟอร์แคสต์ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สี่เหลี่ยมที่ผมวงกลมไว้อ่ะครับผมเรียกมันว่า opportunity curve ครับคุณเพชรคือพูดง่ายๆทางเส้นเนี้ยคือโอกาสหมดเลยอย่าไปมองจุดเล็กๆคือจุดต่ำสุดนะครับอันนี้อย่าฝากเอาไว้จุดใดจุดหนึ่งมองรวบไปเลยเป็นภาพใหญ่ไปเลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงปุ๊บมันอาจจะลงต่อแต่ดาวไซด์มันไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนว่า opportunity curve ก็คือเส้นของโอกาสของการลงทุนขณะเดียวกันผมก็ดอกจันไว้ต่อนะว่าอาจจะเจ็บระยะสั้นนะครับแต่มีโอกาสกำไรนะครับในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากภาพนี้เอาไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวฟันเฮาพอร์ตนะครับโอเคว่าไม่ใช่เป็นการขายบ้านขายรถมาซื้อจังหวะนี้ไม้เดียวตู้มเลยทีเดียวไม่ใช่ต้องครับถูกต้องนะครับสำหรับบางท่านนะครับที่ติดตามในเรื่องของตัวฟันเฮาพอร์ตนะครับของตัว TMB Spring นะครับก็ผมอัปเดตให้นิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย year to date นะครับถ้าเกิดว่าเราลงทุนตามสัดส่วนเลยเนี่ยนะครับ real time เนี่ยติดลบประมาณ 12% ครับบางคนบอกเฮ้ย 12% เยอะจังถ้าไปดู index แต่ละ index นะครับหรือไปดู benchmark อ่ะเรา beat benchmark เราชนะนะครับซึ่งติดลบ 12% ในภาวะตลาดแบบนี้และไม่มีตราสารหนี้เลยครับคุณเพชรถือว่าชนะตลาดนะฮะถ้าเกิดไปเทียบกับ benchmark นะครับเรากองเนี้ยเล่าให้ฟังก่อนว่าโดยคอนเซ็ปต์ของมันเราชัดเจนตั้งแต่ positioning ของตัวพอร์ตนะครับว่า1มันเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้เพราะอันนี้เราไม่มีตราสารหนี้เลยครับนะครับต่อนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันเป็น long term investment นะครับประมาณสัก 2-3 ปีขึ้นไปต้องลงทุนประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็ย่อยลงมาให้ดูในหน้านี้ครับคุณเพชรว่าไอพอร์ตโมเดลของเราเนี่ยเราแบ่งเป็น2ธีมครับธีมแรกนะครับเป็น growth theme นะครับธีมที่มีแนวโน้มของการเติบโตเรามี3กองทุนด้วยกัน3กองทุนเนี้ยผมใช้เป็น proxy เป็นตัวแทนของมัน1quality นะครับเป็นหุ้นคุณภาพก็คือแทนของตัว TMBGHG นะครับหรือ Global Quality Growth นะครับตัวที่2นะครับตัวแทนของการ growth คือ China คือตัวจีนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น China opportunity เพราะว่าในมุมมองของเราเนี่ยเราเชื่อว่าจีนเนี่ยนะครับมี potential growth นะครับเป็น new mega trend index ก็คือพูดง่ายๆวันเนี้ยใครลงทุนใน index เนี่ยต้องมี index ของจีนหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ตัวที่3 COF อันนี้ตัวที่2ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็อันที่3ที่เราใช้เป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความสตรองเนี่ยคือตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตัวนี้เราใช้ proxy เป็นตัวของ TMB US Blue Chip นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังครับคุณเพชรตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับปรับตัวลงเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยดีกว่า developed market ด้วยกันดีกว่า emerging market ด้วยแล้วก็ recovery period เวลาตลาดที่ปรับฐานลงมาแล้วเด้งขึ้นไปจากจุดเดิมเนี่ยนะครับกลับไปจุดเดิมได้ไวกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3กองที่เราใช้เป็น growth theme ครับถัดมานะครับในส่วนของอีกธีมหนึ่งคือธีม searching for yield ครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าใน 1-3 ปีนี้นะครับหรือหลังจากนี้นะครับเราเชื่อว่าดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องเจอคือดอกเบี้ยต่ำนะครับและคนก็จะเป็นลักษณะของ searching for yield คือวิ่งหาอะไรที่ให้ yield หรือผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับ
พราะฉะนั้นเราก็จะมี2กองทุนนะครับด้วยกันทีมแรกเนี่ยจะเป็น defensive ก็คือพวก infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ครับครับมันเป็นลักษณะของ non cyclical นะครับคือพูดง่ายๆไม่ค่อยผันผวนเยอะนะครับครับอีกอันนึงจะเป็นลักษณะของ income คือพวก property fund REIT นะครับแล้วก็มี infra นิดหน่อยนะครับก็เป็นตัว PIPF นะครับหรือ property income plus นะครับไปดูตัวกองกันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวกองนะครับผมขออนุญาตให้ดูตรงนี้ครับครับวันนี้ที่ผมหน้าถัดไปครับที่ผมอยากให้ดูว่าทำไมมันถึง time to accumulate นะครับสำหรับตัว2กองระหว่าง GQG กับ US Blue Chip นะครับครับเส้นแรกผมอยากให้ดูตัวนี้ครับเป็นเส้นสีฟ้านี่คือ balance sheet ครับของ Fed นะครับครับเส้นสีส้มคือ S&P 500นะครับเส้นสีดำคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ผมให้ดูปี2008ที่มันไฮไลท์สีแดงนะครับครับในส่วนของไฮไลท์สีแดงครับเห็นไหมครับว่ามันเกิด recession เนี่ยตั้งแต่ปลายปี2007แล้วเราเห็น balance sheet มั้ยครับครับเพิ่งมาทำ QE ครับตอนประมาณปลายไตรมาส4ของประมาณปลายไตรมาส4ของปี2008ครับทิ้งระยะเวลานานมากนะครับล้มก่อนเราค่อยทำครับแล้วเห็นไหมครับว่าเกิด recession Fed ค่อยมาลดดอกเบี้ยแต่พอมาดูปี2020ครับมาตรการเนี่ยมันชัดเจนมากว่าครับแอคชั่นก่อนเลยลดดอกเบี้ยแล้วก็ขยายบาลานซ์ชีทแบบสูงมากนะครับหน้าถัดไปครับอีกอันนึงคือผลกระทบหลังจากการทำ QE ผมให้ดูขาขึ้นมาเยอะแล้วให้ดูขาลงกันบ้างนะครับหน้าถัดไปเนี่ยผมอยากให้คุณเพชรดูตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็น drawdown นะครับ drawdown หรือตลาดปรับฐานลงมาเนี่ยนะครับเท่าไหร่พอมีการทำ QE ครับเราจะเห็นได้ว่า drawdown เนี่ยเริ่มแคบลงคือพูดง่ายๆตลาดเริ่มฟื้นนะครับตั้งแต่ QE 1 QE 2 QE 3พอจบ QE 3ปุ๊บมันมี QT QT คืออะไร quantitative tightening นะครับ QE ทำอะไร QT ทำตรงกันข้ามนะครับตลาดก็เลยกลับมาผันผวนนิดนึงนะครับแล้วสุดท้ายพอปี2020เราเห็น QE อีกครั้งนึงแต่เป็นแบบ unlimited แล้วเราเริ่มเห็นนะครับถ้าเกิดเราพล็อตกราฟต่อเนี่ยตัว drawdown เนี่ยมันเริ่มแคบลงนะครับตอนนี้ขึ้นไปครึ่งทางของที่ลงมาทั้งหมดแล้วนะครับเราเริ่มสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วที่น่าสนใจหน้าถัดไปหน้านี้ผมชอบหน้านี้มากครับคุณเพชรอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ตามนะครับผมชอบใช้ภาพนี้ในการ recommend ว่า เป็นจุดในการเข้านะครับครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า earning yield gap ซึ่ง earning yield gap ตัวนี้ครับผมใช้เป็นตัว forward นะครับ forward earning คือมองไปข้างหน้านะครับปกติ earning yield gap เนี่ยมันจะมี trailing กับ forward นะครับถ้า trailing เนี่ยเป็น yield gap ในอดีตซึ่งมันไม่สะท้อนครับearning yield gap คืออะไรผมเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างนี้ครับว่าปกติคูณ P ครับครับก็คือราคาส่วนด้วยกำไรearning yield gap เนี่ยคือส่วนกับของ P กำไรส่วนด้วยราคาใช่ครับและลบด้วยบอนด์ yield 10ปีครับจะกลายเป็น earning yield gap ภาษาการลงทุนเขาเรียกว่า equity risk premium หรือส่วนชดเชยความเสี่ยงครับอะไรได้พรีเมียมมากขึ้นจากตัวของการลงตราสารหนี้นะครับแล้วสังเกตดีๆครับว่าส่วนของตัวผมพลอตนะครับตัวนี้ให้ดูเส้นสีฟ้าคือ earning yield gap ครับเส้นสีดำเนี่ยนะครับคือ S&P 500ครับคุณเพชรสังเกตตามนี้ไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่ earning yield gap เนี่ยขึ้นไปสูงๆนั่นคือจุดใกล้ๆ bottom นะครับของตลาดหุ้นในช่วงนั้นนะครับนะครับที่ผมวงไว้ให้นะครับอย่างปี2008 2009เนี่ยนะครับตลาดขึ้นไป 6% นะครับ earning yield gap ขึ้นไป 6% ช่วง bottom อยู่ช่วงนั้นเลยปี2011เกิด Euro Financial Crisisนะครับก็ขึ้นไปประมาณ 6% กว่าๆนะครับมาปี2018ครับเกิดเทรดวอร์นะครับก็ขึ้นสูงไปอีกในช่วงนั้นๆนะครับก็เป็นบอททอมของ S&P 500ในช่วงนั้นพอมาตอนนี้ครับมันขึ้นไปแตะ6ในอดีตแตะ6เมื่อไหร่ครับแปลว่ามันเกิดไครซิสถูกไหมครับครับแต่รอบนี้มันยังไม่ได้เกิดไครซิสเลยครับแต่มันขึ้นไปแตะ6แปลว่าอะไรนักลงทุน price in ข่าวร้ายไปเยอะมากแล้วฮะเพราะฉะนั้นเรามองว่าตลาดเนี่ยใกล้บอททอมแล้วนักทุนมองแล้วแหละว่าต้องมีอะไรเจ๊งต้องมีอะไรล้มแน่นอนถูกต้องครับแต่ถามว่ามันยังไม่ล้มอ่ะแปลว่าถ้าเกิดพอมีข่าวดีขึ้นมาเนี่ยตลาดพร้อมจะรีบาวเหมือนกันนะครับอันนี้คืออีกหนึ่ง leading ที่เราให้ดูนะครับอ่ะพอมาดูที่ตัวกองครับ GMB GQG เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกอง global equity นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับ benchmark เนี่ยถามว่า year to date นะครับ as of ณวันที่10เมษายนเนี่ยติดลบประมาณ 11% นะครับแต่ถือว่าน้อยกว่าอินเด็กซ์แล้วก็น้อยกว่าเบนช์มาร์กมากๆนะครับมีอัลฟาครับหรือว่าทำได้ส่วนเกินเนี่ยนะครับมากกว่าประมาณ 5% นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่ายังมีนะครับ potential ในการ grow ต่อได้นะครับขณะเดียวกันนะครับ
กองถัดมานะครับจะเป็นตัว US Blue Chip นะครับตัวนี้น่าสนใจมากอย่างที่ผมบอกว่าฝั่งสหรัฐเราค่อนข้างชื่นชอบนะครับตัว TMB US Blue Chip เนี่ยนะครับตัว benchmark เนี่ยนะครับติดลบไปประมาณ 11% แต่ตัวกองครับติดลบไปเพียง 7% ครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเนี้ยทั้ง2กองครับทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดนะครับซึ่งมีอัลฟาเนี่ยประมาณ 5-7% นะครับสำหรับตัวกองนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของกองเนี่ยนะครับตัวนึงเป็นทั่วโลกอีกตัวนึงอเมริกาแต่ว่าในความเป็นหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันมีสัดส่วนของอเมริกาประมาณ 60-70% นะครับคาแรคเตอร์มันคล้ายๆกันนะครับเน้นพวกเทคนะครับเน้นพวกเฮลท์แคร์นะครับเน้นพวกเขาเรียกว่าสินค้าที่มีนวัตกรรมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นธีมนึงที่เรามองว่ายังเติบโตได้ต่อครับไปดูถัดมาครับหนึ่งกองนะครับที่เป็นตัวจีนนะครับสัญญาณที่ผมอยากให้ดูคือตัว PMI ครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับ PMI ตัวนี้นะครับก็มันลดต่ำลงเนี่ยนะครับกว่า50นะครับลงไปเหลือ30กว่าแล้วมันเด้งขึ้นแรงมากครับนะครับในส่วนของตัวจีนเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันสะท้อนนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วผมอยากให้ดูหน้าถัดไปอันนี้แหละครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากถ้าตัวเลขเรียลไทม์เลยนะครับเซินเจิ้นเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา 100% เต็มซึ่งคราวนี้ขึ้นไป90%ครับจริงเนี่ยผมไปดูตัวเลขเรียลไทม์ประมาณ67พวกนี้ครับคือเมืองที่เป็นคีย์อินดิเคเตอร์นะครับของตัวจีนนะครับครับเพราะฉะนั้นไปดูตัวกองจีนครับตัว China Opportunity นะครับตัวนี้เป็นตัวกองหุ้นจีนที่ในเรื่องของ New Economy นะครับในเรื่องของนวัตกรรมตัวหุ้นจีนเนี่ยนะครับอินเด็กซ์จีนใครไปดูครับมันจะเห็นได้ว่าติดลบน้อยกว่าอินเด็กซ์ชาวบ้านเยอะมากครับแล้วยิ่งตัวกองที่เราเลือกมาครับลบแค่ 3% มีอัลฟาครับประมาณเกือบ 6% เพราะฉะนั้นภาพนี้ครับที่เราบอกว่า3กองที่เรามองว่าเป็น Growth Team เนี่ยนะครับทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเยอะมากนะครับบางคนบอกแต่กอง Growth Team ไปดูกองพวก Defensive ครับกองอินฟาตัวนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับถัดไปเนี่ยตัวนี้อาจจะแพ้ Benchmark นะครับบางคนไปดูที่ตัวเลขเฮ้ยติดลบ 15%นะครับไปดูที่ benchmark ติดลบแค่9ทำไมทำแย่กว่าผมอยากให้ดูหน้าถัดไปตรงนี้ครับครับคือคาแรคเตอร์ของ Global Infra ครับคุณเพชรต้องอย่างนี้ก่อนว่าปกติถ้าเกิดใช้ MSCI ที่เป็นตัว benchmark เนี่ยมันจะไปอยู่ในฝั่งสหรัฐถูกไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันไปอยู่ในยุโรปซะเยอะนะครับแล้ววันเนี้ยยุโรปเนี่ยถ้าเกิดใครไปเที่ยวในเคยไปเที่ยวในยุโรปนะครับก็จะเห็นได้ว่าการข้ามประเทศการเดินทางด้วยทัวร์รถไฟหรืออะไรพวกนี้มันข้ามไปข้ามมากันง่ายมากแต่วันนี้พอแต่ละประเทศล็อกดาวน์เกิดอะไรขึ้นครับคนสัญจรไม่ได้คนเดินทางไม่ได้เรื่องของทางด่วนรถไฟสนามบินมันเลยเฮิร์ตนะครับแต่ถามว่าพวกนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยังจำเป็นใช้อยู่ไหมไฟฟ้าประปายังจำเป็นต้องใช้และเมื่อไหร่ที่อันล็อกดาวน์นะครับปลดล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจพวกนี้ครับมันจะเริ่มกลับมานะครับประกอบกับเขาเรียกว่า searching for yield นะครับครับพวกนี้ครับผมอยากให้ดูแถวล่างตรงนี้ด้านซ้ายนิดนึงนะครับตัว base dividend yield forward นะครับอันนี้เป็น forward dividend ของตัวพอร์ตนะครับซึ่งประมาณ 4.8 นะครับถ้าเราไปเทียบบอนด์ yield ของยุโรปครับโหต้องบอกว่าติดลบนะติดลบนะครับใช่เพราะฉะนั้น yield อ่ะมันจะเป็นบวกมากกว่า 4.8 ด้วยซ้ำถูกไหมครับ yield gap เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยมันเป็นพวกเขาเรียกว่า monopoly อยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อยถูก disrupt นะครับจากคู่แข่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงระยะสั้นเนี่ยอาจจะ hurt นะครับแต่ long term เนี่ยเรามองว่าเมื่อไหร่ unlock down เนี่ยพวกนี้จะเริ่มกลับมาและกลับมาก่อนเป็นกลุ่มแรกๆก็ได้ถูกไหมถูกต้องใช่ครับถัดมาครับคุณแพทหน้าถัดไปนะครับสุดท้ายเนี่ยกองสุดท้ายนะครับก็เป็นตัว PIPF นะครับผมอยากโชว์ภาพนี้นะครับด้านบนนะครับต้องบอกก่อนว่า Property Income Fund เนี่ยด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยหลักๆนะครับมันจะลง REIT Property Fund แล้วก็ Infra ของไทยแล้วก็สิงคโปร์นะครับจริงๆมันมีส่วนอื่นด้วยแต่ว่าไม่เยอะนะครับหลักๆมันจะอยู่ไทยกับสิงคโปร์นะครับผมให้ดูด้านบนกับด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยนะครับเส้นสีฟ้านะครับมันจะเป็นเค้าเรียกว่า Dividend Yield นะครับของตัว REITของไทยนะครับส่วนเส้นสีดำนะครับจะเป็น yield gap ก็คือเอา dividend เนี่ยลบด้วยบอนด์ yield 10ปีนะครับถ้าเรามาดูครับด้านบนเนี่ยจะเป็นของไทยด้านล่างจะเป็นสิงคโปร์นะครับเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่า yield gap อะครับ 5% กว่าทั้งคู่ dividend yield ก็ 6.5 6.6 6.7 ทั้งคู่นะครับแปลว่าอะไรเมื่อไหร่นะครับที่มัน unlock down นะครับพวกนี้ครับจะเริ่มกลับมาบางคนก็มีคำถามครับ
บางคนบอกพวกนี้ลงในอะไรบ้าง1ลงในพวกออฟฟิศนะครับ2ลงในพวกห้าง3ลงในพวกอินดัสทรีลนะครับพวกคลังสินค้าครับ4ลงพวกโรงแรมแต่โรงแรมเนี่ยเรามีสัดส่วนน้อยมากประมาณ 5% นะครับครับโรงแรมจริงนะครับโรงแรมโรงแรมจริงแต่ว่าเรามีสัดส่วนน้อยมากนะครับต้องบอกนี้ก่อนหลักๆเนี่ยเราจะอยู่ในพวกออฟฟิศกับพวกห้างนะครับครับบางคนมีคำถามมาว่าอ้าวแล้วห้างอ่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยมันจะเป็นไงผมเชื่อว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของเรานะครับในฝั่งไทยกับฝั่งเอเชียเนี่ยครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนะครับผมอีคอมเมิร์ซจะโตแต่ขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าพวกห้างสรรพสินค้าเนี่ยคนก็ยังเดินต่อเพราะอะไรเขาเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของครอบครัวขยายถูกไหมครับก็ต้องไปเดินห้างต้องไปเรียนพิเศษแล้วก็ไปรอลูกระหว่างรอเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆครับต่างกับคนในยุโรปหรืออเมริกาตรงที่ว่าเขาเสาร์อาทิตย์เขาเข้าโบสถ์ถูกไหมครับเสาร์อาทิตย์เขาไปสวนใช่คืออากาศเขาดีวันนี้บ้านเราอากาศมันไม่ได้เอื้ออย่างนั้นนะครับต้องไปรับแอร์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทราฟิกในห้างผมก็ยังเชื่อว่าเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับผมก็ยังเชื่อว่าเติบโตอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือพวกออฟฟิศบางคนบอกเนี่ยมัน work from home ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่า work from home ไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังจะบอกคือวันนี้บริษัทมันก็เกิดขึ้นเยอะมากนะครับออฟฟิศยังจำเป็นอยู่ซัพพลายเมื่อเทียบกับดีมานเนี่ยมันยังก็เกิด excess demand อยู่ก็คือส่วนเกินของความต้องการเนี่ยมันยังมีส่วนเกินอยู่โอเคแหละซัพพลายตึกในใจกลางเมืองอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับค่าเช่าอาจจะโกรธไม่ได้เยอะแต่เราเชื่อว่า occupancy rate หรืออัตราการเช่าเนี่ยนะครับยัง 95-96% ยังถือว่าเต็มต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เชื่อว่าทั้งตัวอินฟานะครับแล้วก็ตัวพวก REIT เนี่ยยังเป็นตัวที่น่าสนใจหลังจากที่อันล็อกดาวน์นะครับก็เป็นบทสรุปนะครับของตัวพอร์ตนะครับของตัวเมกะทีมพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับครับอ่ะน่าจะครบนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับครบถ้วนจัดเต็มมากนะครับถือว่าเห็นภาพรวมว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทางทีม BAM East Spring เนี่ยมองว่าการเกิดขึ้นของตลาดผันผวนครั้งนี้ที่ลงมารุนแรงเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวได้อย่างรวดเร็วใช่ครับครับแล้วก็บวกไปถึงกองฟันเฮ้าส์นะฮะที่มีประมาณ5กองที่เรามาแนะนำด้วยกันนะครับก็คือว่าแต่ตัวก็คือน่าสนใจแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับในการกระจายความเสี่ยงแล้วก็การจัดพอร์ต asset allocation แบบนี้นะครับและผู้ชมที่ฟังอยู่นะครับมีคำถามก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับทางช่องทางFacebook นะครับหรือว่าทาง YouTube ของทาง Phenomena Live ครั้งนี้นะครับมีคำถามครับคุณประดิษฐ์ครับเขาถามว่ากอง TMB COF เนี่ยจริงๆถือเป็นกองที่ไลฟ์ทุกครั้งต้องมีคนถามถึงกองนี้เชื่อไหมฮะครับเป็นกองที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยเดียวนะครับก็ถามว่า TMB COF เนี่ยกับกอง TMB ES China-A เนี่ยแตกต่างกันไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใช้ฟังก์ชันฟีโนเมนาโอเคให้คุณเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็น New China เหมือนกัน New China คือเขาเรียกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไชน่าเหมือนกันนะครับมีความเป็น New China เป็น New Economy เหมือนกันนะครับแต่ความต่างครับถ้า China Opportunity เนี่ยถ้าผมพูดแบบง่ายๆคือมันลงทุนแบบ All China All China คือมีทั้งจีน A share A share คือในจีนแผ่นดินใหญ่มีทั้งจีน A share คือจีนไปจดทะเบียนถูกไหมครับมีจีนที่ไปจดทะเบียนนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐก็คือ ADR นะครับแปลว่าอะไรแปลว่ารายได้มันมาจากจีนที่ไปทำธุรกิจในทั่วโลกไปจดทะเบียนในทั่วโลกแต่จีน China A เนี่ยนะครับ China A เนี่ยมันจะเป็นจีนที่เป็นจีนเมนแลนด์ก็คือจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายได้เนี่ยของ China Opportunity เนี่ยมันจะมาจากทั่วโลกแต่ถ้าเกิดใครนะครับชอบซิ่งกว่าความเป็นเขาเรียกความเป็นจีนที่มากกว่านะครับก็จะเป็นจีน A share เพราะว่าอันเนี้ยมันจะเน้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศถูกไหมครับคาแรคเตอร์มันคล้ายกันแต่ว่าจีน A share เนี่ยจะเป็นการ consumption หรือการบริโภคนะครับส่วนของตัวเขาเรียกว่าChina Opportunity เนี่ยจะเป็นพวก IT นะครับเป็น Healthcare เป็นการเงินนะครับประมาณนี้นะครับแต่น่าสนใจทั้งคู่นะครับครับประมาณครับพอดีไปดูข้อมูลกับทาง Phenomena มันมีการลักษณะเปรียบเทียบกองด้วยแต่ว่าเผอิญว่ากองทีม BES China-A เนี่ยเหมือนจะกองจะเพิ่งเปิดใช่ครับมันก็เลยอาจจะไม่มีข้อมูลย้อนหลังให้เข้าไปดูนะใช่ครับใช่ครับแต่ถือว่าน่าจะเป็นกองที่ลงทางจีนแล้วก็น่าสนใจทั้งคู่นะใช่ครับคือถ้าเกิดเสริมอย่างนี้คุณเพชรครับครับถ้าเราไปดูคาแรคเตอร์ครับใครไปดูแค่เซกเตอร์ครับไปแล้วเปรียบเทียบกันเนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเพราะว่าเซกเตอร์เนี่ยสมมุติเป็นเฮลท์แคร์สัดส่วนสมมุตินะครับ
25% กับอีก 24% แต่ China Opportunity ครับพอไปเบรกดาวข้างในไส้ในเฮลท์แคร์ครับลงประมาณแบบ 7-8 บริษัทนะครับตัวละ 2% 3% แต่พอเป็นเฮลท์แคร์ของ China Active เนี่ยครับสมมุติเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันแต่มันลงแค่3บริษัทนะครับบริษัทละ 7% 8% มันจะมีความเป็น high conviction หรือว่าการกระจุกตัวที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์นะครับมีความต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่ายังน่าสนใจในความเป็นจีนด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้าใครสนใจกลุ่มทางจีนมองว่าอนาคตจากนี้3ปี5ปี10ปีเนี่ยจีนน่าจะกลับมายิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกอย่างน้อยแหละ2ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ก็อยู่ที่มุมมองว่าถ้าเรามองว่าจีนน่าสนใจแล้วมองย่อยไปอีกว่าถ้าจีนในกลุ่มที่เป็นฝั่งเทคเฮลท์แคร์น่าสนใจกว่าเราอาจจะเป็น CNB TNB CLF ใช่ครับใช่ครับครับมีคุณโพตองนะครับถามว่าโอเคแหละว่าไตรมาสเนี่ยมันยังไม่ได้เอฟเฟคครั้งของจริงแต่ว่าตลาดจะมีรีแอคชั่นอะไรเกิดไม่ขึ้นไหมครับถ้าเกิดมีการผลประกอบการเนี่ยเริ่มมีการทยอยออกมาแล้วจะมีการย่ออีกครั้งหรือเปล่าผมเชื่อนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราเพิ่งบรีฟกับทางภายในของเรานะครับเราเชื่อว่าช่วงวีคเนี้ยนะครับจนถึงสักประมาณปลายเมษานะครับคาบเกี่ยวจนถึงต้นพฤษภาเนี่ยรเราจะเริ่มเห็นตลาดแกว่งตัวมากขึ้นนะครับจะมีการเซลล์ออนแฟกต์มากขึ้นแต่นี่แหละครับคือไทมิ่งที่เราเริ่มบอกว่าเมื่อไหร่มาเซลล์ออนแฟกต์นะครับเริ่มทยอยเก็บนะครับอันนี้เราเชื่อว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่านักวิเคราะห์นะครับหรือคอนเซนซัสหลายๆที่เนี่ยยังปรับการแล้วคือวันนี้เราอาจอยากเห็นไกด์ไลน์ของไตรมาสแรกก่อนนะครับก็คือผมเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยออกมาเนี่ยอาจจะมีเออร์เลอร์นะครับสำหรับไตรมาสแรกอยู่นะครับแล้วไตรมาสสองเนี่ยเขาจะมีเออร์เลอร์ที่น้อยลงนะครับแต่ว่าในภาพของไตรมาสแรกเนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พรีดิกได้ถูกแต่เชื่อว่าน่าจะมีเซลล์ออนแฟกต์นะครับสำหรับไตรมาสแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นครับก็เป็นโอกาสด้วยซ้ำฮะมองว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับไหนๆก็ถ้าดีตลาดดิฟลงมาแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วว่ามองยิ่งลงอนาคตมันอาจจะยิ่งดีขึ้นแต่จุดคลายแม็กผมเสริมอย่างนี้ครับคุณเพชรว่าผมไปมองนะครับเดือนมิถุนายนนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นมิถุนายนตัวนี้แหละครับผมมองว่าจะเป็นคลายแม็กของเหตุการณ์ตรงนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับตลาดเริ่มมีสัญญาณว่าเริ่มมีทรายออกมาว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มฟื้นหรือเริ่มเปิดหรือเริ่มกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดจะรับข่าวแล้วเราค่อนข้างจะบวกแต่กับขากันถ้าสมมุตินะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้มีสัญญาณว่าจะเริ่มเปิดหรือทยอยเปิดเนี่ยผมว่าอาจจะมีโอกาสซึมยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดคลายแม็กเนี่ยอยู่ที่เดือนมิถุนาอันนี้คือสิ่งที่เรามองเอาไว้แต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือหน่วยงานกลางภาครัฐต่างๆเนี่ยเริ่มมีการประชุมกันว่าจะเริ่มเปิดนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเมื่อไหร่อย่างสหรัฐก็จะมีวันนี้แหละนะครับที่มีการประชุมกันนะครับเขามีตัวอย่างแล้วจากจีนนะครับที่พอเริ่มเปิดปุ๊บก็เริ่มเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อถูกไหมครับอย่างญี่ปุ่นอย่างลดความเข้มงวดลงเว็บ2ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแต่ละคนเริ่มมีบทเรียนจากบางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีการมาตรการที่เข้มงวดแล้วก็มีอะไรที่รัดกุมมากขึ้นแต่ขนาดเนี่ยเขาคงไม่ได้อยากให้เกิดอีโคโนมิกช็อคเป็นระยะเวลานานๆนะครับเพราะฉะนั้นคลายแม็กอยู่ที่เดือนมิถุนายนนะครับต้องดูมิถุนายนนี้ตัวต้นเหตุที่แท้จริงแล้วกันแต่ตัวโควิด-19 เนี่ยมันจะจบหรือซาลงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าต้นเหตุหมดไปแน่นอนว่าทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจทั้งภาคการคลังหรือว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยหรือภาคธุรกิจเองเนี่ยก็แน่นอนพร้อมที่จะอยากจะกลับมาให้เต็มกำลังมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วใช่ครับนะครับเพราะก็มีคนถามพอดีว่าเนี่ย recession รอบนี้คิดว่าจะเกิดจากหลังโควิดรอบนี้ภายในครึ่งปีหลังหรือปีหน้าไหมครับแน่นอนว่าคุณบดินบอกไปแล้วว่ารอมิถุนายนเป็นตัวชี้วัดนะครับภาพน่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนับจากนี้ถูกต้องนะครับมีคำถามเพิ่มเติมครับจากคุณลองบูช็อตแบร์นะครับ TMB PIPF นะครับมีเป็นแบบไม่ปันผลไหมครับหรือคาดว่าปันผลปีนี้เนี่ยจะกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ตอบเดี๋ยวต้องคำถามแรกมีแบบไม่ปันผลไหมเรามีคลาสเดียวนะครับก็คือตัวปันผลนะครับส่วนของปันผลกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยราคาครับมันยังไม่ได้แตะ10บาทครับจริงก่อนหน้านี้มันเกิน10บาทไปนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดปันผลแล้วเนี่ยนะครับจะปันผลกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นอยู่กับกำไรของรอบบัญชีนั้นๆนะครับอันเนี้ยต้องไปรอดูใกล้ๆนะครับแล้วเขาจะมีการประกาศจากทางบจ.นะครับครับอันนี้ผมถามเสริมแล้วกันว่าตอนสไลด์ที่เราให้โชว์ดูเนี่ยที่บอกว่า yield gap เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6% ละ
แต่อันนี้มันเป็นการวัดจากตัวผลประกอบการที่อดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ถ้า forward นี้มันเกิด effect จริงๆผลประกอบการตัวธุรกิจจริงๆมีการติดลบ 20% 30% เนี่ยไอ้ U ตรงนี้มันอาจจะลดลงหรือเปล่าครับต้องครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมเล่าให้คุณเพชรฟังนิดนึงคือตัวนี้เราไม่ได้ใช้ trailing ถูกไหมครับเราใช้ forward ปกติ PE เราจะดู2แบบเหมือนกันคือจะดู trailing คือย้อนหลัง12เดือนกับ forward 12เดือนไอ้ตัว forward เนี่ยมันมี error มั้ยมันมี error แต่ error น้อยกว่า trailing นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย forward คือประมาณการข้างหน้าแล้วว่ากำไรมันจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งมันสะท้อนการปรับประมาณการไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลดลงมันจะมี error ที่น้อยกว่าตัว trailing อยู่แล้วนะครับตัวนี้เราใช้ forward อยู่แล้วถ้าลดลงคุณประดิษฐ์มองว่าลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีอยู่2ส่วนมันแมคานิซึมมันมาจาก2ส่วนต้องบอกว่าถ้ามันจะลดลงนะครับต้องไปดูว่ากำไรตัวราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันลดลงจากราคาเพิ่มขึ้นนะครับหรือมันลดกำไรที่น้อยลงนะครับถ้ามันลดลงจากที่ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเจอ2แฟกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตอบยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไดนามิกคู่กันนะครับแฟกเตอร์ใดแฟกเตอร์นึงเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากสมมติ earning คงที่ราคาขึ้นครับไอ้ตัว earning yield gap ตัวนี้มันก็จะปรับลดลงอัตโนมัติมันเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าดูตัวนี้ไดนามิกไปด้วยดีกว่าแต่ถ้าเกิดระดับเกิน4นะครับผมยังมองว่าน่าสนใจอยู่ก็ยังน่าสนใจกับตัวเกิน4เนี่ยคือผมครับถ้ามันเกิน4เนี่ยผมมองว่าต่อเขาเรียกว่า earning yield gap เนี่ย6เนี่ย6ขึ้นไปเนี่ยมันคือเกิด crisis ถูกไหมครับแต่4ขึ้นไปเนี่ยมันสะท้อนเหมือนตอน trade war ตอนนั้นนะครับเกิน4ขึ้นไปนะครับเกิน4เนี่ยผมว่ายังดูน่าสนใจยังดู attractive อยู่นะครับประมาณนี้ครับผมได้ครับครับโหมีคนให้กำลังใจเยอะแยะเลยนะครับน่าจะติดตามแฟนๆมาจากเพจคุณวันนี้มีเพจส่วนตัวอะไรไหมครับฝากโฆษณาได้นะครับโอเคเพื่อใครอยากติดตามนะครับก็เป็น Invest หมูๆนะครับ Invest ก็คือ Invest ตรงตัวแล้วก็ MWO นะครับผมเผื่อใครอยากจะไปติดตามมองเห็นวิวมุมมองนะครับก็ไปติดตามที่ตัวเพจของคุณบดินได้เลยนะครับส่วนตัว Invest หมูๆใช่ครับการลงทุนเป็นเรื่องหมูๆนะครับได้ครับในคำถามมาทางฝั่ง Facebook บ้างนะครับมีคำถามครับหากจะลงทุนตัว RMF แนะนำกองไหนดีครับของ TNB โอ้ยผมชอบหลายแบบอะครับด้วยคาแรคเตอร์อะผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าใครชอบแบบลงทุนแบบเป็น long term investment นะครับคือจริงๆ IMF เนี่ยมัน long term อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคาแรคเตอร์ของท่านใดเป็นไทยที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยผมว่า TMB GQG นะครับน่าสนนะครับเป็น growth team อยู่แล้วอีกอันนึงนะครับตัวเขาเรียกว่า IMF ที่เป็น China opportunity แต่ว่าเป็นไทของ IMF นะครับตัวนี้ก็น่าสนนะครับถ้าเรายังเชื่อว่าจีนยังโตนะครับแล้วก็อีกตัวนึงสำหรับใครที่รับความผลได้น้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็ชอบเป็นพวก income team นะครับก็เป็นตัว PIPF ที่เป็น IMF นะครับก็เป็น3ทีมที่ผมแนะนำจริงๆมันอยู่ในฟันเฮ้าพอร์ตเลยฮะเป็นทีมที่ long term เลยฮะตัวนี้แต่เป็นพวกท้ายคลาสก็คือ IMF เป็นคลาส IMF ใช่ครับครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ3กองด้วยกันนะครับคุณระวีวรรณนะครับช่วงนี้ควรปรับพอร์ต US 500 equity ยังไงครับตอนนี้ลบ 15% ไปแล้วค่ะขอแนะนำด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมกับมองสวนด้วยซ้ำว่า buy on dip คือเมื่อไหร่มันย่อลงมาผมแนะนำเก็บด้วยซ้ำผมให้ทุกท่านนึกภาพตามนี้ครับว่าวันนี้ผมลงทุนที่100มันติดลบลงมาเหลือ80ถ้าผมไม่ทำอะไรนะครับผ่านระยะเวลาไป1ปีมันกลับไปที่100ถูกไหมครับครับแต่วันนี้ถ้าเกิดมันลงมาเหลือ80แล้วผมลงทุนในสัดส่วนเดียวกันแปลว่าค่าเฉลี่ยพอรวมก้อนแรกกับก้อน2ผมเป็น90ถูกไหมครับถ้ามันกลับไปที่100แปลว่าผมมีกำไร 10%เพราะฉะนั้นวันนี้ผมกลับมองว่าถ้าใครมีสภาพคล่องเหลือนะครับแล้วก็ถือได้ระยะยาวนะครับระยะยาวผมนี่คือ1ปีถึง2ปีขึ้นไปนะครับไม่ได้แบบ10ปี20ปีขนาดนั้นนะครับตัวนี้ผมน่าแต่ว่า time to accumulate คือเราเน้นทยอยสะสมมากกว่าอย่าเพิ่งลงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการออกมารวมๆแล้วถ้าเกิดมันย่อลงมาเนี่ยทยอยเก็บได้นะครับแล้วก็ไปดูอีกทีไม้2ไม้3นะครับพฤษภาหรือมิถุนาที่เราเริ่มเห็นทรายอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังได้ครับต่อให้มันจะลบอยู่แต่ว่ายังเป็นกองทุนที่ดีอยู่ exposure หุ้นอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเลยยังมีเงินสดเหลืออยู่ในมือที่ยังพร้อมเติมได้ก็ควรจะลองทยอยเข้าไป
ถ้าไปดูอินเด็กซ์อะครับคุณเพชรต้องบอกว่าอเมริกาลงเร็วลงแรงแต่ฟื้นตัวเร็วกว่าอินเด็กซ์ประเทศอื่นนะครับถ้าไปดู year to date เนี่ยวันนี้ติดลบประมาณ 15-16 ที่อื่นยัง double digit ขึ้นต้นด้วยเลข2เลยครับบางที่ยังเป็น 30% อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสหรัฐก็ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับกอง TMBC ORMF ลงยาวๆได้ไหมคะอันนี้ตอบแทนน่าจะลงยาวๆได้นะครับใช่ไหมครับคุณบดินฮัลโหลครับยินโอเคครับครับเขาถามว่า TMBC ORMF นะครับยังสามารถลงยาวได้ไหมครับเอาได้เลยครับตัวนี้เรายังเป็นมองว่าน่าสนใจยาวๆเลยนะครับครับผมเก็บเพิ่มก็ได้ด้วยนะครับมีคุณพิยะนะครับมาแชร์มุมมองครับว่าฟังแล้วอยากซื้อเลยนะครับแต่อันมองต่างนึงว่าถ้าเราดูจีนนะครับหลังจากผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์มาเกือบ2เดือนแล้วถึงจะเริ่มเปิดเมืองดังนั้นกว่ายุโรปนะครับหรือเมืองต่างๆเนี่ยน่าจะประมาณกลาง Q3 มั้ยครับเพราะผมเขาเลยมองว่าถ้า Q3 เนี่ยอาจจะยังมีลบต่อเล็กน้อยหรือเปล่าแต่อาจจะไม่เท่า Q2 นี่เขาเป็นแชร์เล่าอะไรให้ฟังนิดนึงครับจริงๆเนี่ยคาแรคเตอร์ของเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับอาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นนิดนึงคือถ้าเราไปเบรกดาวน์ครับไส้ใน GDP ของจีนนะครับครับ GDP จีนเนี่ยพึ่งการคอนซัมชันหรือการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักประมาณ 70% นะครับส่งออกน้อยมากนะครับอีกประมาณ 20% เนี่ยเป็น government spending นะครับเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับเป็นตัว G นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นส่งออกนะครับประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายังล็อกดาวน์อยู่แต่ว่าภายในประเทศนะครับเขาก็เน้นเรื่องภาพนี้เราก็ยังมองว่าดาวไซด์นะครับน่าจะน้อยกว่าประเทศที่พึ่งการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับถ้าในทางฝั่งจีนถูกไหมฮะและฝั่งสหรัฐเองล่ะครับพูดถึงการบริโภคภายในประเทศฝั่งสหรัฐเนี่ยต้องบอกก่อนว่าภาพนี้สิ่งที่เรามองคือวันนี้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐโตบนอะไรนะครับครับโตบนการคอนซัมชันเหมือนกันเพราะอะไรกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็หยุดถูกไหมครับแต่ว่าการคอนซัมชันเนี่ยของเขาเนี่ยเขามีการซับซิไดซ์นะครับในเรื่องของตัวรายได้นะครับของประชาชนสหรัฐให้กับภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะค่อยๆฟื้นนะครับในประมาณ Q3 Q4 ครับแต่ Q1 Q2 เนี่ยน่าต้องบอกก่อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะยังชะลอตัวอยู่แต่ต้องไม่ลืมอย่างนึงว่าตลาดหุ้นเป็น leading indicator นะครับอาจจะฟื้นตัวก่อนภาคเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นมักจะนำหน้าเสมอก่อนใช่ครับนะครับขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอยากให้พูดถึงมุมมองเมื่อกี้เราพูดถึงมุมมองในเรื่องของตัวภาคสหรัฐอเมริกาไปแล้วในหุ้นกลุ่ม TMB GQG TMB US Blue Chip ถูกไหมฮะครับมาทางฝั่งจีนไปแล้ว TMB CLF นะครับอันนี้มีคนถามว่าคุณทัชภูลนะครับบอกว่าขอโทษนะครับคุณมนนะฮะขอมุมมองในการลงทุนในตลาด EM นะครับ Emerging Marketจริงๆอ่ะผมเล่าให้ฟังอย่างว่าวันนี้เราอาจจะ bearish ของฝั่ง EM นิดนึงนะครับผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้ว่าทำไมเราอาจจะสวนบาง house นะครับ หรืออาจจะแตกต่างจาก house อื่นเพราะว่า EM เนี่ยเจอ2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเขาเรียกว่า EM เป็นกลุ่มประเทศที่มี vulnerable country คือประเทศที่เปราะบางเยอะนะครับประเทศเปราะบางเราดูอะไรบ้างหนึ่งนะครับการคลังขาดดุลนะครับเป็นระยะเวลานานสองเขาเรียกว่าขาดดุลการค้าเป็นระยะเวลานานนะครับ3มีหนี้ต่างประเทศเยอะ4มีทุนสำรองน้อยพวกนี้ครับเวลาเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับมันจะฟื้นตัวช้ากว่าเพราะขาดดุลอยู่แล้วครับไม่ค่อยมีงบมาพยุงเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันการค้าการขายก็ติดลบอยู่แล้วยิ่งติดลบหนักเข้าไปอีกนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับทุนสำรองน้อยนี่เยอะเราเคยเลยเห็นเหตุการณ์ต่างๆในบางประเทศในฝั่งลาแทมนะครับตุรกีเวเนอเจนที่เกิดไฮเปอร์อินเฟชันนะครับ2ประเด็นที่2มันเจอเรื่องราคาน้ำมันครับบางคนบอกเกี่ยวอะไรกันกับ emerging market ครับราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็น commodity ที่ไว้เป็นตัวกลางเวลาสินค้าเกษตรเนี่ยเวลาเขาโคตรราคาเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันพอราคาน้ำมันตก commodity อื่นๆตกตามถูกไหมครับครับแล้วต้องไม่ลืมว่า emerging market เนี่ยรายได้หลักๆก็มาจากภาคเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย income ก็ลดลงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยนะครับเราอาจจะ bearish นิดนึงนะครับในส่วนของตัว emerging market นะครับก็อาจจะฟื้นช้ากว่านะครับมันมีตัวอย่างอย่าง
จริงๆมันมีหลายรอบด้วยซ้ำรอบที่ผ่านมาตอนเทรดวอลครับก็ฟื้นช้านะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะ bearish นิดนึงนะครับสำหรับตัว emerging market ถึงแม้ GDP growth ต้องบอกก่อนว่า emerging market น่าสนใจในภาวะตลาดที่ค่อนข้างเป็นขาขึ้นนะครับเพราะ GDP growth แรงกว่าอย่างวันนี้เราเริ่มเห็น IMF หรือหน่วยงานกลางต่างๆเนี่ยนะครับที่มาบอกกันว่าให้ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยให้ช่วยเหลือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เรามองคือเราอาจจะไม่ได้บวกนะครับกับ emerging market สักเท่าไหร่นะตอนนี้ในเหตุการณ์แบบนี้นะครับประมาณได้ครับแน่นอนแล้วครับว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับข้อมูลไปอย่างเต็มอิ่มแล้วนะฮะกับวันนี้กับมุมมองของทางทีม EME Spring นะครับกับคุณบดินทร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวทางฟิโนเมนาน่าจะขอคอมุมมองไปอีกทีหนึ่งนะครับผมได้ครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ